จากท่านอบ hey ูฮุเร์รอร์เราดิอัลลอฮุกอานูได้กล่าวว่าท่านอับฮุลเบีซารลซ้ได้กล่าวว่าและตะกูมุสอายามอวสานจะไม่เกิดขึ้นฮัตตาจนกระทั่งหมายถึงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก่อนตะคูซะอุมมตีประชาชาติของฉันเนี่ยจะปฏิบัติตามจะยึดเอาบิอัคซินกูรูนีกอบเลาฮายึดเอาแนวทางของกลุ่มชนยุคก่อนก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยชิบรอนบิชิบรินคืบต่อคืบ หมายถึงว่าปฏิบัติตามนี่คือการเรียนแบบประชาชาติในยุคก่อนที่เป็นบุคคลที่ได้รับหหยาณะมาแล้วหรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงของเลาสุภาพหัวตะเบื้องต้นเลยนะครับว่าบอกกับพี่น้องว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะเอาความดีงามจากคนอื่นได้ไม่ใช่แต่กําลังจะบอกท่านธรรมศลสตร์กลังจะบอกและอุลมะบอกว่าการที่ปฏิบัติตามกลุ่มชนยุคก่อนเนี่ยในส่วนที่ไม่ดีงามของพวกเขา ผมจะยกตัวอย่างเช่นกอรูนกอรุนนี่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของนบีมูซาเขาได้รับทรัพย์สินมากมายกอรุนได้บอกว่าสิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยก็คือมาจากตัวฉันเองแล้วมีบรรดาผู้ศรัทธาในยุคนั้นที่อีมานอ่อนหรือว่าไม่ใช่อีมันอ่อนอย่างเดียวคือความรู้ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงดังกล่าวเขาจึงบอกว่าฉันปรารถนาพวกเราปรารถนาอยากจะได้เหมือนกับกอรุนเนี่ย นี่คออือจุดบกพร่องที่เราจำเป็นจะต้องกลับมาพิจารณาทบทวนว่าอยากจะได้รับเหมือนกับกอรูนแต่กอรูนได้รับอย่างไรได้รับแล้วใช่ที่มาจากอาอแต่เขาหลงลืมเป็นสาเหตุทําให้อาะ้อนเนี่ยธรณีสูบไปอันนี้คือการปฏิบัติตามกลุ่มคนที่ไหายนะมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการปฏิบัติตามแนวทางของคนยุคก,ก่อนหรือว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ในส่วนที่เป็นความดีเป็นวิทยาการร่วมสมัยเพราะอะไรครับ เพราะท่านอบลีเองสังลอหัวสมจากท่านซันมานอัลฟาริซีท่านเคยมานําเสนอกับท่านนาบีในการขุดสนามเพลาะเนี่ยไม่เคยปรากฏมาในข้าสมุดอาหรับมาก่อนท่านซันมานอัลฟาริซีเนี่ยได้นาเอาศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยจากเปอร์เซียมาให้กับท่านนาบีท่านนาบียอมรับในส่วนนี้และยอมที่จะปฏิบัติตามสแสดงว่าความรู้สมัยใหม่แม้จ,จะมาจากเปอร์เซียมาจากโรมันมาจากที่ใดก็าตามมุสลิมสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่ท่านอับดุลเียสั่ได้กำชับว่าพวกท่านจะปฏิบัติตามพวกเขา คืบต่อคืบสอตสอกออซึ่งเป็นสำนวนเชิงตำหนิแล้วมีหะดีษสทดอื่นมาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นสำนวนที่ไม่ดีงามที่เราไม่ควรปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นนะครับ